เมื่อกี้มันค้างนะครับทุกคนมันค้างแล้วผมแบบหรือว่าทุกคนยังอยู่ดีครับทุกคนเมื่อกี้แต่ของผมมันค้างไงครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันยังไงมันของผมมันแบบมันค้างครับมันแบบค้างไปเลยผมก็เลยตัดสินใจปิดไปเลยครับเมื่อกี้มันถึงไหนครับทุกคนผมก็นั่งร้องเพลงอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ลองทันมาอีกทีเม้นมันก็แบบค้างอยู่ที่เดิมเนี่ยครับมันก็แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอยู่รอครับสรุปมันแบบมันค้างใช่ไหมครับค้างก็น่าจะค้างเลยครับทุกคนเพราะว่าของผมค้างพิงเหรอครับพิงมาพิงสิครับ เธอได้ยินฉันหรือเปล่าฉันอยู่ตรงนี้มีแต่คิดถึงสุดหัวใจพี่อาร์ซีสวัสดีครับของเธอที่เจอกันวันที่เป็นที่สุดของความเสียใจแล้วโลกก็เปลี่ยนไปตลอดกันไร้ซึ่งจุดหมายในโลกที่แสนว่างเปล่าบนฟ้าตั้งแต่เช้าจนตะวันลับเลือนหายไปในค่ำคืนที่ไร้ดาวบนฟ้าฉันยังคงมองหาว่าเธออยู่ที่ใดช่วยมาบอกฉันทีเราแบบเราเป็นนักร้องนำอีกแล้วครับทุกคนหมายถึงว่าร้องนำเพลง เป็นโลกที่ฉันไม่เหลือใครมีเพียงร่างกายที่หายใจทำหน้าเหมือนอิโมจิครับทำยังไงครับเฟสว่างมากเลยครับทุกคนขอแบบหันไฟนี้เหมือนไหมครับผมว่ามันไม่เหมือนนะครับทุกคนทำยังไงดีครับทุกคนมันต้องแบบอ้อนกว่านี้ครับทุกคนแบบตาเปล่าๆทำตาโตๆนะเพลงพิ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 งอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกลัวหรอกนะเธอรักฉันรักฉันยังไงนะครับทุกคนมันเธอไม่เคยเจ็บสักครั้งและรู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อที่รักเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจทุกคนต้องแบบ
ชินกับการที่ผมร้องเพลงไม่ถูกเนื้อแล้วก็ดำน้ำแล้วใช่ไหมครับ เพราะว่าปลื้มผู้จำเนื้อไม่ถูกคุมปื้มลงวองกี้บ่อยๆเป็นท่าเราวองกี้เหรอครับได้สิครับนี่ไหมครับดูไหมเมียว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 ไปนอนแล้วนะได้ครับผมทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเซฟผมไปแล้ว10รอบไลฟ์นี้ถือว่าน้อยมากแล้วนะครับผมเพราะว่าปกติก็คือทุกๆ5วินาทีจะเกิดการเสิร์ชผม1ครั้ง เพลงอะไรดีครับทุกคนพ่อครับพ่อจำได้ไหมในวันที่ผมยังเป็นเด็กกับรถของเรียนคันโปรดนั้นสุขใจบนถนนที่มีในจินตนาการแค่ใครละละให้วิ่งไปจนวันที่เห็นเพื่อนมีคันใหม่เป็นรถที่วิ่งไกลและเร็วกว่าพ่อจำได้ไหมผมทำไงวันนั้นเพื่อของที่ผมปรารถนาผมร้องและงอแงจนกว่าพ่อตามใจแค่ร้องไห้ดังๆเท่านั้นก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการได้มีรถของเล่นที่เหมือนกับเพื่อนเขามีกันก็รู้เพลงไงครับทุกคนมันเป็นเพลงช่วงสมัยผมประถมใช่ไหมตอนนั้นผมน่าจะสอบประมาณสอบ O-net NT อะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็เหมือนจะทำข้อสอบไม่ค่อยได้มาผมก็เลยนั่งร้องเพลงเพราะมันเป็นเพลงที่อยู่ในข้อสอบ เขาแบบให้โจทย์เป็นเนื้อเพลงนี้มาแล้วผมก็นั่งอ่านก็คืออ่านไปก็ร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงสรุปทำไม่ทันนะครับเพลงทรายเหรอมันคือเพลงอะไรครับผมอาจจะเคยฟังแต่ลองไม่เป็นเลยว่ะครับเดี๋ยวผมลองเปิดก่อนถ้าไม่เห็นคอหลายรอบ size อ๋อที่มันร้องว่า
จะกอดเธอไปจนเช้าใช่ไหมครับทุกคนผมน่าจะร้องกันนี้ไม่ได้แต่ว่าน่าจะแบบมั่วๆเองได้ครับแต่ผมลองร้องให้ฟังก็ได้จะกอดเธอไปจนเช้าแสงดาวกระทบที่ข้างฉันให้ไออุ่นกายเราผูกกันฉันนั้นรักเธอเหลือเกินจะกอดเธออยู่อย่างนี้ข้ามคืนผ่านพ้นราตรีนี้จูบจนสิ้นแสงแห่งชีวิตก็ยังรักเธอเหลือเกินโอเคไหมครับกล้าพอไหมเนาะครับกล้าพอไหมกล้าพอไหมกล้าพอไหมแล้วกล้าพอไหมครับ คืออะไรเนี่ยกล้าพอไหมเธอบอกกับฉันเธอย้ำว่ากับเขาจบไปตั้งนานและไม่มีวันจะกลับไปรักให้ฉันไว้ใจก็จริงไม่จริงไม่รู้คำพูดเธอแต่เวลาเขานั้นเดินผ่านตัวเธอเองทุกครั้งมีอาการให้ฉันไว้ใจเธออย่างไรกล้ากลับไปหาเขาหรือเปล่าไปกับฉันกลับไปหาเขาแล้วบอกว่าเรารักกันทำได้ไหมกล้าพอไหมที่จะทำแบบนี้กล้ากลับไปหาเขาหรือเปล่ากลับไปย้ำกลับไปย้ำคำที่บอกว่าเธอไม่รักเขาจบกันแล้วทำให้ฉันหน่อยได้ไหมโอเคไหมครับผมสั้นก็ยังจะเสยใช่ครับเราก็ต้องเสยเนี่ยครับทุกคนพอเวลาเสยมันก็เหมือนผมยาวอยู่ครับเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าผมสั้นแค่ไหนเนี่ยนะเหมือนผมยาวนี่คือเห็นปลื้มครั้งแรกก็ชอบแล้วจริงหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่าแสนล้านนาทีครับหมื่นแสนล้านนาทีต่อจากนี้ขอใช้มันไปกับเธออยากมีวันเวลาที่สวยงามดังความฝันที่เคยละเมอแสนล้านนาทีต่อจากนี้ไม่มีใครเทียมเท่าเธอจะบอกให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าหนึ่งชีวิตฉันยกให้เธอทั้งหัวใจคนทางนั้น
หลายครั้งที่มองไปบนฟ้าทุกๆครั้งฉันเองก็เกิดคำถามขึ้นมาข้างในอยากจะรู้เธอเป็นเช่นไรไม่พบไม่เจอกันนานแล้ววันนั้นร้องท่อนฮุกไปนะครับวันนี้ร้องท่อนแรกให้เอาไปผสมกันนะครับทุกคนอย่าใกล้กันเลยล่ะได้ก่อนที่ใครสักคนจะคิดเลยเธอจะคิดให้มันมากกว่านี้มันคงไม่ดีเท่าไรก่อนที่ใครสักคนจะเริ่มถามพี่ฉันคิดว่าควรหยุดดีไหมอย่าปล่อยเอาไว้ให้มันลุกลามใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับทุกคนใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับทุกคนใกล้จะ4ทุ่มแล้วคนไกลเหรอครับคนไกลครับได้ครับคนไกลถึงตัวจะห่างไกลแต่หัวใจเราใกล้กันนะครับทุกคน คนไกลจริงวันนี้ผมวางสเต็ปผิดไปหน่อยครับทุกคนผมไม่น่ารีบกินเค้กช็อกโกแลตเลยผมเสียงเหนียวเลยแบบเหนียวอยู่ที่คอมันร้องเพลงไม่ค่อยได้หมายถึงว่าร้องแล้วมันแปลกลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวของเธอเป็นตัวอ้าวมันคือท่อนอ้อมั้ยลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมายอยู่กระจัดกระจายไปทุกทางและทุกแห่งหนมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นว่ามีดาวอยู่ดวงหนึ่งเฉิดฉายมีแสงสว่างยิ่งกว่าใครมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวของเธอเป็นตัวแทนของฉันในวันที่เรานั้นต้องห่างไกลเราไม่เป็นครับทำให้เธอได้รู้ตัวฉันไม่เคยจะไปไหนโอ้ช่างมันเถอะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะงง อยากมีแฟนแล้วเหรอครับได้สิครับอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วสักทีอยากมีแฟนแล้วถ้าเป็นคุณก็คงดีน่ารักสุดๆใจผมเต้นแรงไม่หยุดแค่เดินผ่านมาผมจ้องแทบตาจะหลุดยิ้มหวานเหลือเกินเล่นซะผมแค้นแทบมุดผมนึกว่านางฟ้ามาอยู่บนโลกมนุษย์แล้วจะว่าคือไม่มีใครมองไว้เรามาคุยกันมาคุณจะกล้าไปลองยังไงนะ
รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วใช่ไหมครับรู้งี้รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วโอเคไหมครับ หรือมันสั้นไป โอเคลองให้อีกหน่อยก็ได้ อีก7นาทีนะครับทุกคนรู้จักว่าคุณไม่มีใครมาไว้คุณคุยกันมาคุณจะกล้าร้องไหมมีอะไรจะหามาให้เธอให้หมดเลยผมอยู่คนเดียวมาตั้งนานหลายปีแต่ถ้ามีคนมาอยู่ด้วยกันก็ดีผมคิดว่ามันจะยิ่งดีถ้าเรารู้จักกันมากกว่านี้โอเคทอดที่ช่วงนี้ไม่เคยมีเวลาให้คำว่าเหงาคำว่าว่างเปล่าก็ไม่รู้สะกดยังไงบังเอิญช่วงนี้มีต้องถูกไหมครับน่าจะถูกแล้วเนาะบังเอิญช่วงนี้มีบางคนที่ต้องคิดถึงไงก็โปรดเข้าใจคนมีความรักก็เป็นอย่างนี้เด็กมัธยมหรือเปล่าหรอครับผมแล้วถ้ามาจูบล่ะครับทุกคนเป็นเด็กมัธยมอยู่ไหมแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นแบบปาโลมาแล้วทุกคนแบบเฮ้ยเขาเรียกว่าปาโลมาไม่ใช่แหละมั้งที่มันแบบเหมือนน้ำพุแบบมัดไม่ได้มัดไม่ได้บอกกับตัวเองอันนั้นชื่ออันนั้นคือเพลงรักไม่ได้ใช่ไหมครับผมอ๋อประวานเหรอครับประวานโอเคประวานนั่นมันรักมัดไม่ได้บอกกับตัวเองหัวใจตัวเองต้องห้ามตัวเองบอกมันอยู่วันไหวรักเขาไม่ได้เขาดียังไงชอบเขาเท่าไรก็ต้องหยุดไว้เองสูงเท่าไรหรอครับ100หมายถึง101กับ0 2ตัวไม่ใช่183ครับกีดกันกีดกันด้วยแผ่นฟ้าไม่ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาส่งฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมแพ้ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยคุณเขามาแอบดูอีกแล้วนะครับเนี่ยคุณคนนี้เขามาแอบดูอีกแล้วนะแสดงว่าเขาอาจจะแบบไปทานข้าวทานยาแล้วก็อาบน้ำมาแล้วก็เลยมาฟังผมกล่อมนอนใช่ไหมครับ ปาฏิหาริย์เหรอครับ
เมื่อกี้มีคนขอเพลงปาฏิหาริย์ใช่ไหมผมจะร้องได้ไหมใช่เพลงที่มาร้องนี้ป่ะครับน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครมันน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงถูกไหมครับอ๋อเป็นปตมาไล่เหรอครับทุกคนใกล้แล้วครับอีก2นาทีครับประมาณ2นาทีเดี๋ยวเราจะหนีเราจะหนีกันแล้วครับโอ้ย4 ทุ่มแล้วครับทุกคนฝันดีครับหรือว่าเราจะทิ้งท้ายไป1เพลงผมให้อีก1เพลงก็ได้อยากฟังเพลงอะไรครับเพลงนี้เลยกันแต่ผมร้องได้ไหมไม่รู้นะแต่ว่ามันขึ้นมาเพลงให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูแลอย่างดีฝันดีครับทุกคนลาไปที่เพลงนี้นะครับผมท่อนเดียวฝันดีนะครับไว้เดี๋ยวว่างๆมาไลฟ์ด้วยกันใหม่นะครับทุกคนฝันดีนะครับไว้เจอกันครับทุกคน